สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูคุกกี้ง่ายๆนะคะคุกกี้ที่ไม่ต้องใช้เตาอบค่ะกับเมนูคุกกี้สดหรือว่าคุกกี้โดนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่แล้วก็ไม่ต้องใช้เตาอบด้วยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook Page ครัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นเรานำแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเพื่อนๆไม่มีเตาอบนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยให้เรานำไปคั่วในกระทะนะคะหรือว่าถ้าใครมีเตาอบสามารถนำเข้าเตาอบได้อุณหภูมิ170องศาประมาณ10นาทีค่ะเราก็อบหรือว่าคั่วออกมาให้แป้งเขาออกเป็นสีน้ำตาลนิดๆแบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีใช้ไฟอ่อนๆค่ะค่ะเมื่อได้แล้วเราก็นำใส่ชามนะคะตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นเราใส่น้ำตาลทรายลงไป60กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดง40กรัมค่ะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เนยละลายนะคะ130กรัมวันนี้เอ๋ใช้เป็นรสจืดนะคะถ้าเพื่อนๆมีเนยรสเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือเนาะค่ะหลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันนิดหน่อยค่ะเติมนมสดลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะค่ะหลังจากนั้นตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะถ้าเราคนด้วยพายซิลิโคนแล้วเขาไม่สามารถคนได้แล้วนะคะเราสามารถใช้วิธีการนวดแบบนี้ก็ได้ค่ะทำตามภาพเลยค่ะค่ะเราก็บีบเอาเม็ดแป้งนะคะที่เป็นเม็ดๆแบบนี้ล่ะค่ะให้ส่วนผสมเข้าๆกันดีค่ะค่ะหลังจากนั้นเราแบ่งเป็น3ส่วนค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็น3รสชาตินะคะค่ะก็แบ่งเป็น3ส่วนขนาดใกล้เคียงกันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ตักมาใส่ถ้วยนะคะแยกกันค่ะ3ถ้วยเนาะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำรสชาติกันค่ะรสชาติแรกเป็นโอริโอ้นะคะอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะเราก็นำโอริโอ้ไปบดค่ะค่ะให้ได้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะเทใส่ลงไปในคุกกี้โดของเราเลยค่ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะอันนี้ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าแห้งเกินไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเติมนมสดได้นะคะค่ะอันนี้ก็เติมนมลงไปนะคะสังเกตจากความแห้งของตัวคุกกี้เรานะคะค่ะแล้วเราก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับรสชาติแรกนะคะค่ะรสชาติต่อไปนะคะเราใช้ช็อกโกแลตละลายประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตามภาพเลยค่ะอันนี้ช็อกโกแลตแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะซื้อตามร้านสะดวกซื้อก็ได้ค่ะอัตราส่วนอันนี้ปรับได้ตามชอบนะคะชอบช็อกโกแลตมากเราก็ใส่ลงไปเยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็นวดให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่ช็อกโกแลตชิพนะคะหรือว่าช็อกโกแลตเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะค่ะแล้วเราก็นวดให้เข้ากันค่ะค่ะสำหรับรสชาติต่อไปนะคะอันนี้เราใส่ท็อปปิ้งได้ตามชอบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งเม็ดน้ำตาลเนื้อเอาไว้แต่งเค้กนะคะเพื่อนๆสามารถปรับรสได้ตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ลูกเกดไปค่ะก็ใส่ได้ตามชอบเหมือนกันนะคะเรื่องรสชาตินี่ปรับได้ตามชอบนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะลองดูถ้าแห้งไปนะคะอย่างอันนี้แห้งไปเหมือนกันเราก็เติมนมลงไปค่ะค่ะเติมนมแล้วเราก็นวดให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานำใส่ตู้เย็นค่ะให้เขาเซตตัวใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะค่ะเมื่อเขาเซตตัวดีแล้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะวิธีการเสิร์ฟเนี่ยเราจะใช้เป็นสกู๊ปไอศกรีมแบบนี้นะคะตักก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะปั้นเป็นก้อนกลมๆก็ได้นะคะค่ะเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะเราก็ใส่กระปุกนะคะแช่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันเลยค่ะ
ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูคุกกี้โดนะคะหรือว่าคุกกี้สดเนาะเป็นเมนูคุกกี้ซึ่งทำได้ง่ายๆไม่ต้องอบไม่ต้องใส่ไข่ด้วยนะคะน่าจะเป็นของชอบของเด็กๆค่ะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะลองทำกันดูค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ